ฝากช่องฮักหน้าอีสานด้วยนะคะมึงมือในป่าเราย่างใส่เราเป็นปอบ ย่างใส่ย่างไก่ให้ลูกย่างเฮ็ดพร้อมน้องอุ้ยหุยน้ำจิ้มแล้วก็ตำเองด้วยนี่จะแซ่บพี่น้องของแท้ของแท้ติดตามด้วยนะคะช่องฮักหน้าอีสานกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยค่ะกดถูกใจด้วยนะคะอยากใส่กินเลยหันยากวะปะเอาเห็ดออกก่อนเมื่อวันหยุดอยากใส่อยากใส่กินเลยกินอีหลีแล้ววะอันสิแม่นกินเล่นอยู่ว่าคือมีกระติบเข่ากระติบบักใหญ่นี่ล่ะกินเองบ่แพงแม่นเขากินแพงอันนี้ซื้อมานี่จักบาทเท่า2บาทโอ้200อิ่มหมดบ้านไปซื้อเขากินได้ประมาณพ่วงเดียวหน่อยๆเนาะกินผู้เดียวกับบ่อิ่มคือเขาอยากหยุดหลายแซ่บเป็นยังไงแห่งว่านนี่อูดเวลากินเขาคือกินเป็นแต่แซ่บแต่กินคำใหญ่หลายติดข้อเด้อเขาข้อตายนี่ตายก็ว่าย่านว่าแต่แซ่บทีมึงพี่น้องเหลืองอุ้ยหุ้ยอยู่จะได้อย่างไปนั่งกินไปนั่งแล้วหลากหลายย่างเฮ็ดเพื่อสุขภาพแม่ว่าปลาลืมหยังบ่เนี่ยครับตำแก้วนี่ลืมใส่ผักด้วยนี่เอาใส่ที่หลังลืมก็บอกว่าลืมเลยซีด้วยหาตัวเขาไปตำใส่มันเสียเร็วเป็นผักซีด้วยหนาตำแก้วยันว่าจะกินแหละพี่น้องผักอยู่ยังผักยังค่ากำอยู่เลยเมืองเราเมืองเราล่างไอ้เนี่ยอืมเดี๋ยวมาซ้อยไปแสดงว่าเฒ่าเติบแล้วได้นี่มาเติบแล้วสีเทาอีกเยอะสีเทาไปไหนแล้ววะเทาไปไหนเยอะมีเด้อว่าสีเทาซ้ำเนี่ยมันย่อมเสียเปรียบผู้ใดอย่างไปลูกใหม่มาสองลูกมาพักแม่ใครลูกกินมั้งเถอะแซ่บผักเนาะผักน่ะสุดยอดปานปีกล้วยปีกล้วยมันสุดยอดวะเถอะปีกล้วยมันสุดยอดมากเนาะนี่ขึ้นมันอยู่กลางทุ่งนาจริงที่คักเนาะได้บรรยากาศฝนก็ตกบาดฝนตกเห็นงานบ่ได้กลับมาย่างใส่กินพนาวาแล้ววะลากบาดครับเออ
เฝ้าไปเฝ้ามาเด้มันสิใหม่เด้มึงก็ได้แต่มึงได้บอกข่อยมึงอ่ะพ่อมากินข้าวค่ะพ่อเอาเลยตามสบายท่านท่านข่อยบ่ทักเจ้านี่เจ้าข่อยว่าเจ้าลืมแท้เฒ่าลืมแล้วไปตลาดสั่งข้าวย่างดีดิเอาผักมาอันใส่ตำแก้วน้ำเด้อเพิ่นว่าดิบัดมาฮอดละตำแก้วแล้วจำแล้วเรียบร้อยลืมหั่นผักใส่พะนะวะนี่แหละเพิ่นว่าลืมมาแล้วก็เฒ่านาเฒ่าหลังเฒ่าอีหลีเอาหรอเอาจำมึงบ้านมันแซ่บกว่ากันบ่ใส่ผักก็บ่ใส่ผักมือใส่เลยไปคือลูกคักแต่ละเฒ่าไปคือลูกคักมันสลัดมันต้องนี่ใส่มันมันในจังหน่อยเอาปลาลุดลุดเรื่องแล้วนะเอาอันแนวขีบขีบที่ลานฮอนหนังเหนียวอยู่คุณแล้วใส่เข่าพร้อมเลยแล้วมามาพักแม่เดี๋ยวพาไปดันพาไปย่างอยู่กลางทงหน้าดอกแซ่บแซ่บมากินจับมึงแบบกันกระป๋อมเนี่ยนี่มึงแล้วว่าอย่างใส่กินเหล่นแล้วเตรียมเหมือนกองเข่ากองบางไงนึงไปมันลูกปวดบ่เฒ่าบ่ทันได้เหลืองเลยต่างเลยเอากินข้าวใส่บ่ล่ะเฒ่าปลากระตักเฒ่าใส่เด้อกันแล้วนี่แหละพี่น้องภูมิปัญญาบ้านเฮามันไฟมันลุกแห้งเพิ่นว่าตักขี้เถาใส่แล้วมันก็สิเซาลูกบ่ค่อยได้นั่งกินข้าวน้ำกันปานใดดอกพี่น้องเราเฮ็ดงานอยู่พู้นอยู่จันทน์พุ่นเฮิงเฮิงกลับมาบ้านทีนึงมาแซ่บๆแซ่บก็กินอยู่หุ่นแล้วว่าอันส่วนมากเรากินข้าวกับไข่กับปลากระป๋องมาแนวง่ายที่สุดอาหารญี่ปุ่นแบบมาบ้านแล้วได้อย่างนั้นอย่างนี้กินแต่ขั้นไปอันบ้านอยู่อุบลกับอยู่อันจังหวัดเลยแห่งภาคคนนี้พุ่นแล้วกลางทงหน้าพุ่นแล้วพอดีหนูป้าน้องสาวโทรมาบอกว่าน้าที่ถือที่เจอมาหลายปีแล้วแม่เขาบอกกินเดี๋ยวให้กินแซ่บแซ่บกับจังแซ่บค่อยปล่อยให้เจ้ากินไปก่อนต่อให้บ่ต่อให้เจ้ากินข้าวบ่ถึง5นาทีหรอกเฒ่าสั่งไปน้ำกินไปน้ำแล้วฝากแน่เด้อพี่น้องฝากช่องฮักหน้าอีสานฝากกดแชร์กดไลค์ฝากติดตามแน่เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ล่ะกินข้าวก่อนบัดนี้กินข้าวก่อนบัดนี้แล้วว่าบันหยุดแซ่บแซ่บบันหยุดแล้วว่าบ๊ายบายแค่นี้ล่ะเฒ่าบ๊ายบายแน่ค่ะ